มาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะเราเลี้ยงแมวรู้จักแมวมาเยอะแล้วนะคะปกติแมวก็ต้องกินปลาใช่ไหมกินอะไรปลาทูเนี่ยชอบมากครับเออแต่แมวตัวนี้แปลก มันกินผักค่ะเออแมวกินผักสายมังว่างั้นนะคะแมวสายมังเป็นยังไงไปดูนะคะคุณผู้ชมคะที่ร้านขายเครื่องสำอางในตลาดสดนครตรังค่ะเจ้าถุงเงินตัวนี้เป็นแมวไทย3สีโอ้โห3สีนี่สวยเลยนะเพศเมียนะคะอายุ9เดือนเจ้าของคือคุณสุประวีใจจ้องแกบอกว่าแมวของแกเนี่ยนะแกไปได้มาเพราะว่ามีคนมาทิ้งไว้ในตลาดสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงกะเอามาเลี้ยงให้ละมันไล่หนูแค่นั้นเองมันมีหนูมาชอบวนเวียนน่ารักแต่ดูมันกินค่ะคืออย่างนี้แล้วมันจะไล่หนูไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแมวสายผักอย่างเงี้ยหนูมันจะกล้าไล่ไหมเนี่ยคุณพี่แล้วกินอะไรอะถั่วโอ้ยเออแปลกนะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะเอาให้กินก็ไม่กินคือถ้ามันเป็นแมวสายเมตตาขนาดนี้ผมว่ามันจะเรียกสิงสาราสัตว์หนูเหนือเข้ามาอยู่ร่วมเป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่มันจะไม่กัดนะสิมันกินไม่ใช่กินน้อยๆนะคะกินอย่างอร่อยกินผักเลี้ยงผักบุ้งกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวลองเอาปลาโยนให้มันไหมไม่กินไม่กินด้วยไม่กินค่ะลองเอาหนูมาใส่มันไหมไม่กัดไม่กัดด้วยแล้วกินถั่วฝักยาวดูสิโอ้แปลกกินอย่างชอบอ่ะเออแปลกจริงๆมันแปลกไหมผมก็ไม่เคยเห็นนะเอาแมวนี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะนี่ก็กินอย่างนี้มา9เดือนที่แกเลี้ยงมันมาเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็สังเกตว่าชีวิตแกดีขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นแมวนำโชคมาให้อ่ะค่ะเออเอ้าก็ดีเนาะเออถ้าอะไรอะไรนำโชคมาให้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะแกก็เลยเลี้ยงอย่างดีเลยนะคะครับอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าตามฤดูกาลตามเทศกาลให้ด้วยใกล้ตรุษจีนก็เอาเสื้อแดงมาใส่ให้อย่างเงี้ยค่ะผูกพันรักเหมือนสมาชิกในครอบครัวแล้วกินดูสิอันนั้นใบเหลียงสดนะผักเออแปลกดูดิกินอร่อยมากเลยเนาะแล้วตัวไม่ได้ผอมโซนะอ้าวผักก็มีประโยชน์ตัวอ้วนตุบเลยอ่ะตัวใหญ่เลยก็แปลกดีนะแต่พูดถึงเรื่องโชคเรื่องลาภนี่ก็อย่างว่าครับเราก็ไม่สามารถจะไปดูรู้ที่มาที่ไปได้เลยนะคนจะมีโชคบางทีมันก็ต้องเชื่อนะ อะไรนำโชคมาให้เขาเชื่อก็ไม่ผิดหรอกครับก็อย่างคนที่ถูกลอตเตอรี่96ใบอย่างเงี้ยไม่ใช่96ล้านอย่างเงี้ยคนที่มีโชค96ล้านนี่มันโหมันดวงสุดๆเลยนะดวงคือพุ่งเลยนะใช่มั้ยใช่เพราะว่าเรามีโชคแล้วเราถูก2ตัวเราก็ดีใจหายดีใจแบบอุ๊ยก็อยากรู้เหมือนกันนะอารมณ์คนที่ถูกแบบ6ตัวเนาะรางวัลที่1อ่ะอยากรู้นะเป็นยังไงเขาอารมณ์ประมาณไหนเนาะค่ะไม่ต้องมากเท่าเขาหรอกเอาแค่ประมาณสัก10ใบก็พอเอา